กินดูกลิ่นผงมาโลเลยยินดีต้อนรับสู่รายการซีมาแมนชาแนลวันนี้เรามาอยู่ในช่วงเข้าครัวทำไมเอพิโซดที่3กันแล้วนะครับผมเย้ yeah. และวันนี้ครับผมเราจะมาทำไมโลคิ้วกันโอเคซึ่งอย่าขอบอกเลยว่ามันก็มีการผิดพลาดสำหรับผมเล็กน้อยครับผมก็คือว่าผมซื้อผิดเนี่ยผมจริงๆต้องใช้นมข้นหวานแต่ไม่รู้ว่าใช้นมนี้จะใช้ได้ไหมก็ไม่เป็นไรเออใช่แล้วก็ไมโลครับผมอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมก็มีไมโลนมแล้วก็ของที่เรามาเนี่ยของที่เรามาบรรจุแล้วเราก็นี่ครับผมเขาเรียกว่าช้อนจริงๆเขามีคนที่มีที่คนก็ใช้ได้ครับผมไม่มีโอเคขั้นตอนแรกเราใส่ไมโลไปก่อนเราตัดไมโลก่อนน้าตัดไมโลในจำนวนที่พอดีไมโลคิ้วมันแพงใช่ไหมพอละ300-400ใส่ไปตามที่เรากินอ่ะแค่นี้พอเตืองโต๊ะมัดถุงไว้เก็บไว้ทำในครั้งหน้าไม่รู้ว่าจะเฟลอ่ะครับไมโลคิ้วซึ่งกล้องโทรศัพท์ผมก็ใกล้จริงแล้วหัวขาดเยอะต้องขอโทษนะครับสำหรับเสียงที่แบบว่าตะอู้ตะอีก็อันน้อยสองก็ใส่นมใส่เลยสูตรของผมก็คือ3ช้อนมานี่3ช้อนพอมั้งเพราะเราใส่มาผิดไงอุ๊ยก็ใช้ได้ครับผมก็ใช้ได้มันเป็นนมอย่างเงี้ยแสดงว่าใช้ได้ครับผมเป็นนมของพาเลท3ช้อนชาโอเคมาครับพี่แต่มันก็ใช้ได้นะมันเร็วๆ3ช้อนพอครับโอเคขั้นตอนต่อไปสูตรน้ำหมกมาผมไม่รู้ว่าจะทำสำเร็จเปล่าอร่อยมีกาเลียจะได้ขอแล้วเราก็มนุษย์เลยครับมนุษย์ทำให้มันแบบว่าให้มันเร็วๆอ่ะให้มันแบบว่าพอปั้นเป็นก้อนได้อย่างเงี้ยก็คนไหมผมคนไปก็อาจจะพอดีครับเหมือนยังก็ทำสลามไงไม่รู้โอ้โหมันกะว่าเป็นครีมทั้งนั้นเลยครับเฮ้ยไอ้นี่ทำไอติมก็ได้ทั้งนั้นโอ้โหมันแบบว่ามันเหลวเลยนะเป็นอย่างเงี้ยผมไมโลคิ้วผมแนะนำอย่าใส่นมเยอะนี่ใส่ผงไปหน่อยเต็มมือเลยโอ้โหเต็มมือเลยครับใส่ไปเยอะๆนี่เราไปซื้อจากสมอนไพบูลมีการโปรโมทร้านกันเกิดขึ้นตอนนั้นไปซื้อกับมาม่าเผ็ดคูณ2แต่เรากินไปแล้วโอเคก็คนเข้าไปครับโอเคพอได้แล้วมาขั้นตอนต่อไปก็คือการปั้นครับโอเคช้อนเก็บไว้เดี๋ยวเราจะไปล้างกันครับขั้นตอนนี้ผมว่าต้องใช้ความมือเหนียวพอสมควรครับ
ปั้นให้มันเป็นก้อนสี่เหลี่ยมแต่ผมว่าน่าจะเฟลครับเพราะว่าเราใส่นมเยอะไปแต่กินไม่เถอะครับไมโลคิวของเราไมโลคิวอะไรวะเนี่ยแม่งโคตรเหลวเลยผมแนะนำโอ้ถ้าจอผมเป็นอะไรก็ต้องขออภัยครับมันยังกระบอกแบบว่าโมจิยังไงเนาะเนี่ยลองกินดูกลิ่นผมไมโลเลยอร่อยนี่ก็คือสูตรผมเองครับแต่แนะนำให้ใส่นมน้อยๆนม1ช้อนพอเลอะๆขึ้นมาแล้วขอล้างมือก่อนครับอร่อยครับนี่ก็คือสูตรมั่วครับผมแต่พอกินได้ครับเต็มมือไปหมดเลยครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราก็ต้องทำความสะอาดครับผมขออภัยสำหรับจอครับผมจอมันอาจจะมีอะไรกระพริบกระพริบก็นั่นแหละครับใกล้พังแล้วแล้วก็ได้เลยมืออุดหนุนครับผมแล้วมือจะสกาแล้วที่เหลือเราก็จะเอาไปกินต่อไม่แน่เราก็จะเอาไปทำเป็นไอติมเนี่ยผมไอติมสุดยอดไม่แน่เราเอาเป็นคลิปหน้าเลยทำไอติมยอดโอเคก็ขอลากันไปก่อนในเรื่องนี้สำหรับใครชอบก็ลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แกไมโลคิวที่มันก็พอกินได้ผมแต่แค่แบบมันเร็วๆไงมันผิดที่ผมเองครับใส่นมเยอะไปครับถ้าเป็นน้องผมครับทำได้เหมือนกันแต่ให้ใส่นมแค่ช้อนเดียวพอใส่นมแค่ช้อนเดียวใส่นมแค่ช้อนเดียวครับไม่ต้องใส่เยอะมากไม่นั้นเดี๋ยวมันจะเหลวใส่เยอะไปครับก็ไม่เป็นไรไอ้ทำไอ้นี่ก็ทำไอติมก็ได้ครับทำไอติมก็ได้ทำไอติมก็ได้เลยเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราเจอกันครับผมในไอติมไอ้นี่เลยกว่านะไอ้นี่ทำไมโลคิวไมโลคิวเหลวสูตรเหลวสูตรเหลวถ้ามีเป็นก้อนไอ้นี่สูตรเหลวนะครับโอเคใครที่อยากไปทำก็ทำได้ครับผมสูตรแล้วก็คือนม1ช้อนนม1ช้อนแล้วก็ไมโลเท่าไหร่ก็ได้เท่าที่เราอยากจะกินแล้วก็ปั้นให้เป็นก้อนเสร็จแล้วครับก็ขอลากันก่อนนะเพื่อนๆที่สำหรับใครที่ชอบคลิปกดไลค์กดแชร์กดถูกใจใต้คลิปนี้คลิปหน้าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรโปรดติดตามชมไปสำหรับนี้ลากันไปก่อนสำหรับนี้สวัสดีครับบายโย